ที่กว้างใหญ่มีขุนเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่เราเอาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราก็จะมีฐานการจัดการเรียนรู้4ฐานเดิมก็คือฐานเลี้ยงปลาในบ่อดินบ่อซีเมนต์ฐานการเพาะเห็ดทั้งเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าการปลูกพืชผักสวนครัวและฐานแก้วมังกรจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จากการเรียนการสอนนะคะนักเรียนก็จะได้พัฒนาอย่างสมดุลพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความรู้เทคโนโลยีนะคะนี่คือ4มิติที่ต้องการให้นักเรียนเกิดขึ้นในตัวเด็กต่อไปค่ะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ